เรามาตามข่าวสารของประธานเอ็มบัปเป้กันหน่อยนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าปารีสแซงต์แชร์แมงตอนนี้กำลังจะหารืออนาคตของเอ็มบัปเป้ในวันนี้เลยครับคืนวันศุกร์นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากมาก้านะครับบอกว่าเปเช่ครับเตรียมหารือกับเคลียนบัปเป้เพื่อกำหนดและตัดสินใจเรื่องอนาคตในวันนี้กองหน้าวัย24ปีอย่างเอ็มบัปเป้ครับประกาศออกมาว่าตัวเขาจะไม่ขยายสัญญา1ปีตามที่ตกลงไว้ในเงื่อนไขสัญญากับเปเช่ส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั้งทั่วปาร์คเดอแฟรงค์เลยตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานบอกว่าเปเช่เตรียมหารือกับเอ็มบัปเป้ครับและต้องการให้นักเตะตัดสินใจอีกครั้งว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อนะไม่ต่อก็น่าจะย้ายแล้วแหละล่าสุดรายงานจากมาก้าบอกว่าเอเจนต์ของเอ็มบัปเป้จะดำเนินการหารือกับเปเช่ในวันนี้โดยประเด็นสำคัญคือการรับฟังและพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของประธานเอ็มบัปเป้นะครับคาดว่าทางปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยพร้อมยื่นคำขาดและมีทางเลือกให้เอ็มบัปเป้2ทางนั่นคือต่อสัญญาหรือว่าถูกขายออกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยครับยังไงก็ตามครับในกรณีการต่อสัญญากับเปเช่อาจจะยอมหาทางลงที่ดีกับทั้ง2ฝ่ายนั่นคือการเสนอสัญญา2ปีให้กับเอ็มบัปเป้พิจารณาโดยมีเงื่อนไขว่าสโมสรยินยอมให้เอ็มบัปเป้เนี่ยย้ายทีมช่วงกลางปีหน้าได้เลยกรณีนี้ครับมาจากสาเหตุที่เปเช่ต้องการกุมอำนาจในการเจรจาต่อรองกับทีมที่ให้ความสนใจเอ็มบัปเป้ในช่วงกลางปีหน้าเพราะหากวัดจากสถานการณ์ณเวลานี้เนี่ยเปเช่ถูกบีบให้ขายเลยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับความเป็นไปได้ยังเกิดขึ้นได้ทุกทางและคาดว่าคงมีความชัดเจนขึ้นในเร็วๆนี้สำหรับอนาคตของเคลียนเอ็มบัปเป้นะครับต้องมาตามว่าสุดท้ายแล้วจะทางลงจากทั้ง2ฝ่ายได้หรือเปล่าทั้งเปเช่แล้วก็อนาคตของเอ็มบัปเป้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็ต้องมาตามครับเดี๋ยวรู้แน่ๆหารือกันแป๊บหนึ่งนะ